ปุ๊กลุ๊กโพสต์หวานหลังไม้ส่งกุหลาบ500ดอกถึงห้องนอนหวานกันอีกแล้วสำหรับคู่ของนางเอกสาวปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์และพระเอกหนุ่มสุดหล่อไม้พัทรเดชไม่รู้จะเรียกว่าเปิดตัวต้อนรับวันวาเลนไทน์2020หรือเปล่าที่ก่อนหน้านี้แทงกันกักสถานะแค่เพื่อนสนิทมาตลอดไม่ได้ระบุสถานะชัดเจนว่าเป็นแฟนกันแต่ล่าสุดสาวปุ๊กลุ๊กก็ได้โพสต์ภาพดอกกุหลาบกองโตพร้อมลูกโป่งที่รออยู่เต็มห้องนอนโดยปุ๊กลุ๊กได้โพสต์ภาพอยู่ในห้องพร้อมกับการเซอร์ไพรส์สุดหวานที่หนุ่มไม้จัดดอกกุหลาบช่อโตส่งมาให้พร้อมกับลูกโป่งเต็มห้องไปหมดเรียกว่าอบอวลไปด้วยความรักจริงๆคู่นี้พร้อมกับแคปชั่นที่สาวปุ๊กลุ๊กเขียนขอบคุณหนุ่มไม้ไว้ว่าขอบคุณสำหรับเซอร์ไพรส์และดอกกุหลาบนะคะโดยงานนี้พี่สาวคนสนิทอย่างสาวอ้ำพัชราภาก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ทันทีว่าอุ๊ยอุ๊ย